งอมโอ้ยเรียกได้ว่ากลายเป็นขวัญใจคนไทยแล้วก็กำลังเป็นกระแสอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องหมูเด้งลูกฮิปโปแคระวัย2เดือนแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับหลังจากที่เพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานความน่ารักของน้องหมูเด้งนะครับก็ได้ใจคนไทยไปเต็มๆเพราะว่าไม่ว่าจะเข้าไปในแพลตฟอร์มไหนนะครับก็เจอแต่น้องหมูเด้งเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากลายเป็นดราม่าสนั่นเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ในโลกออนไลน์นะครับได้มีการแชร์คลิปที่เผยเห็นนักท่องเที่ยวรายหนึ่งนะครับที่ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเอาน้ำมาสาดใส่น้องหมูเด้งกลางสวนสัตว์นะครับจนเกิดเป็นเสียงวิจารณ์อย่างหนักแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับใครหลายคนอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันเลยครับโดยล่าสุดนะครับได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาแชร์คลิปดังกล่าวนี้นะครับโดยเผยเห็นนาทีที่น้องหมูเด้งนะครับกำลังนอนหลับพักผ่อนหลังจากที่วิ่งเล่นเหนื่อยมาทั้งวันนะครับซึ่งขณะนั้นก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมความน่ารักของน้องหมูเด้งกันเป็นจำนวนมากแต่คาดว่านักท่องเที่ยวบางคนนะครับน่าจะผิดหวังเพราะว่าอาจจะคาดว่าจะมาเห็นน้องหมูเด้งนะครับกำลังวิ่งเล่นร่าเริงแต่ว่ากลับต้องมาเห็นน้องหมูเด้งที่กำลังนอนหลับนะครับก็เลยเอาน้ำมาสาดกระตุ้นให้น้องหมูเด้งตื่นขึ้นมานะครับจนน้องหมูเด้งนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาจริงๆนะครับท่ามกลางสายตาของคนทั้งสวนสัตว์ที่รู้สึกไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็เกิดเป็นเสียงวิจารณ์อย่างหนักนะครับจนหลายคนต้องออกมาเรียกร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าเกรงว่าน้องหมูเด้งนะครับจะได้รับอันตรายมากกว่านี้ในอนาคตนั่นเองครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์